สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้3บก.เนี่ยโอ้โหในท่านสุดา3บก.มาในวาระพิเศษมาในสถานที่พิเศษตอนนี้3บก.กำลังจะเดินทางไประยองกับโครงการ Safe and Safe ครั้งที่2ครั้งแรกเนี่ย Safe and Safe เนี่ยเราพาทุกท่านไปที่อุทยานแห่งชาติเอราวัณที่กาญจนบุรีโครงการ Safe and Safe เรามุ่งเน้นกระตุ้นให้ประชาชนคนไทยทุกคนเดินทางอย่างปลอดภัยและร่วมกันใส่ใจสิ่งแวดล้อมเราต้องการดึงทุกฝ่ายให้มาร่วมกันดูแลตัวเองอย่างปลอดภัยและช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคตที่ดีและชีวิตที่ดีของทุกคนครับแน่นอนครับครั้งแรกเราไปที่กาญจนบุรีครั้งนี้เราจะไปที่ระยองระยองมีอะไรดีเดี๋ยวไปเล่ากันในรถดีกว่านะแต่วันนี้พี่โอเราพี่วีเรานั่งรถหรูกันสักหน่อยS-Card ครับ580E ปลั๊กอินไฮบริดแต่ว่าประสิทธิภาพอย่างไรเนี่ยโอ้เราไม่รู้จักเราต้องไปทดลองทดลองแล้วต้องถามพี่โก้เขาพี่โก้เขารู้ดีเขาเชี่ยวชาญเรื่องรถนะว่าเป็นยังไงเดี๋ยวตามไปที่ระยองครับครับขอบคุณครับท่าน3บก.ตอนนี้ผมชาร์จพลังงานไฟฟ้าให้ Mercedes-Benz S-Class คันนี้เต็มเรียบร้อยแล้วครับอยู่ที่สถานี EV Station Plus ที่ OR เขาขยายนะครับไปตามเส้นทางหลักครอบคลุมทั่วประเทศเพื่อรองรับการบริการของลูกค้าที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้าแล้วอย่าง S-Class คันนี้นะครับเป็น S580E รถปลั๊กอินไฮบริดมีชุดแพ็คแบตเตอรี่ความจุประมาณ28กิโลวัตต์ชั่วโมงครับแต่ออนบอร์ดชาร์จเจอร์ของเขาเนี่ยรองรับทั้ง AC กระแสสลับแล้วก็ DC กระแสตรง DC กระแสตรงออนบอร์ดชาร์จเจอร์เนี่ยรับได้ถึง60กิโลวัตต์ฉะนั้นคันนี้นะครับถ้าเจอหัวชาร์จของ EV Station Plus ที่เป็น DC CCS Combo 2เนี่ยใช้เวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็เต็มแล้วนะครับแล้วก็สามารถวิ่งในโหมด EV ได้ระยะทางถึง100กิโลเมตรเลยทีเดียวแล้วก็เรื่องการใช้งานนี่ไม่ยากเลยครับดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน EV Station Plus เข้าไปนะครับลงทะเบียนให้เรียบร้อยผูกเรื่องของการจ่ายเงินกับบัตรเครดิตนะครับแอปนี้แอปเดียวครับจองจ่ายจบครบสะดวกสบายจริงๆครับสามารถเช็คสถานะได้ด้วยว่าตอนนี้เราชาร์จไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วอีกกี่นาทีเต็มนะครับก็ขอแค่ให้จองล่วงหน้านะครับแล้วก็ให้เข้ามาใช้บริการเนี่ยอย่าช้ากว่า10นาทีจากพีเรียดที่เราจองไว้ครับก็สะดวกสบายจริงๆนะครับสำหรับ EV Station Plus ของ OR แล้วก็แน่นอนครับรองรับรถยนต์ไฟฟ้าทั้งปลั๊กอินไฮบริดและก็ EV พลังงานไฟฟ้า 100% ครับหัวชาร์จนี่ก็รองรับทั้งกระแสสลับ AC Type 2กระแสตรงนี่ก็ DC นะครับ CCS Combo 2แล้วก็ DC Shadowmo ส่วนกำลังไฟในโหมด Quick Charge นี่ครับปล่อยมาได้ถึง50กิโลวัตต์75กิโลวัตต์120กิโลวัตต์แล้วก็บางสเตชันนะครับสูงสุดถึง160กิโลวัตต์ซึ่งทาง OR เนี่ยมีแผนขยายสถานี EV Station Plus ให้ครอบคลุมทั่วประเทศไทยนะครับภายในปีนี้800แห่งแล้วก็ภายในปี2573เนี่ยจะมีการขยายเพิ่มเป็น 7,000 หัวชาร์จแบบ DC ทั่วประเทศครับแล้วถ้าใครอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือติดตามข่าวสารต่างๆก็เข้าไปที่ Facebook Official ของ EV Station Plus ได้เลยแล้วระหว่างรอการชาร์จที่ EV Station Plus เราก็มาเดินเล่นหาของกินหรือจะแวะมาหาเครื่องดื่มร้อนเครื่องดื่มเย็นที่คาเฟ่อเมซอนได้เลยครับเพื่อเพิ่มความสดชื่นยิ่งถ้าใครเป็นลูกค้าของ AIS นะครับก็สามารถใช้คะแนน AIS Point 25คะแนนแลกเป็นส่วนลด10บาทเพื่อซื้อเครื่องดื่มในคาเฟ่อเมซอนครับเติมพลังเพิ่มความสดชื่นเรียบร้อยครับกับเครื่องดื่มของคาเฟ่อเมซอนนอกจากการเดินทางแบบใส่ใจสิ่งแวดล้อมแล้วเนี่ยครับไม่ว่าท่านจะเดินทางท่องเที่ยวหรือเดินทางกลับภูมิลำเนาถิ่นเกิดนะครับยังเป็นการกระจายรายได้อย่างดีให้กับระบบเศรษฐกิจ AIS และกรุงไทยครับได้จับมือร่วมกันต่อยอดโครงการ Point Pay เพื่อสนับสนุนร้านค้าทั่วประเทศเวลาเดินทางนะครับสามารถจับจ่ายใช้สอยผ่านร้านค้าถุงเงินได้ถึง 1.8 ล้านร้านค้าทั่วประเทศเลยนะครับเศรษฐกิจฐานรากเป็นเส้นเลือดฝอยที่มีส่วนสำคัญ
ต่อการขับเคลื่อนการเติบโตของประเทศโดยเฉพาะร้านค้ารายย่อยสตรีทฟู้ดรถเข็นตลาดสดก่อให้เกิดการหมุนเวียนของระบบโครงสร้างเศรษฐกิจทั้งภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจสอดคล้องกับภารกิจของ AIS และธนาคารกรุงไทยที่ประสานจุดแข็งร่วมกันเดินหน้าแบ่งเบาภาระของคนไทยและสนับสนุนร้านค้าถุงเงินที่อยู่ในระบบของธนาคารกรุงไทยผ่านโครงการ Point Pay กระตุ้นการใช้จ่าย AIS ในฐานะผู้นำตลาดธุรกิจโทรคมนาคมมอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าให้สามารถใช้ AIS Point 2คะแนนแลกแทนเงินสดได้1บาทจ่ายชำระค่าสินค้าและบริการที่ร้านค้าถุงเงินที่เข้าร่วมโครงการ 1,800,000 ร้านค้าทั่วประเทศขอย้ำว่าทุกร้านที่อยู่ในโครงการถุงเงินลูกค้า AIS ใช้พอยต์จ่ายซื้อของแทนเงินสดได้เลยสังเกตจากป้ายที่ติดหน้าร้านว่าเป็นถุงเงินแล้วก็แจ้งพ่อค้าแม่ค้าได้เลยว่าใช้ AIS พอยต์จ่ายในอนาคตมีแผนขยายประเภทของร้านค้าถุงเงินให้หลากหลายขึ้นเช่นร้านสะดวกซื้อที่พักโรงแรมการขนส่งเพื่อให้รองรับและครอบคลุมการใช้งานของลูกค้าได้ทั่วประเทศสำหรับร้านค้าที่สนใจเข้าร่วมโครงการ Point Pay สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.ais.co.th/point ช่วยจ่ายนอกจากนี้ยังร่วมกับธุรกิจค้าปลีกชั้นนำของไทยรวมถึงร้านค้าแบรนด์ดังมากกว่า 20,000 ร้านค้าให้ลูกค้าสามารถนำ AIS Point แลกรับสิทธิพิเศษส่วนลดทั้งกินเที่ยวช้อปปิ้งได้อีกด้วย